เติมเงินแร็กนาร็อกโมบายแบบ UID ราคาดีสะดวกดีปลอดภัยดีต้อง Power กาชาพิเศษกว่านั้นเติมครบ 5,000 บาทรับสแตนดี้น่ารักน่ารักจากทางร้านได้เลยหรือใครที่สนใจเติมเกมอื่นก็สามารถสแกน QR Code หรือกดที่ลิงก์ใต้ Description ของคลิปนี้ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมแร็กนาร็อกโมบาย Eternal Love กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทำการอัปเดตกิจกรรมใหม่กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมใหม่ด้วยกันทั้งหมด2กิจกรรมนั่นเองที่ผมจะมาพูดถึงกันนะครับโอเคมาเริ่มกันที่กิจกรรมแรกเลยครับง่ายมากๆเลยครับกิจกรรมนี้นะครับจะอยู่ที่กลางฟอนเทล่านะครับชื่อเควสว่า Summer Quiz นั่นเองนะครับก็จะให้เราคุยกับเซซิเลียนะครับเซซิเลียก็คงจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่จะบอกเรานะครับคุยดูฮะปึ๊บโอเคลองมาตอบคำถามกันเถอะตั้งใจฟังให้ดีผลไม้ชนิดใดต่อไปนี้ไม่ใช่ผลไม้ฤดูร้อนโอ้โหผมนี่ยิ่งโง่อยู่ด้วยนะครับมะม่วงหรือเปล่าครับน่าเสียดายคำตอบของเจ้าไม่ถูกต้องนะครับมันต้องตอบอะไรครับนะโอเคตอบถูกแล้วครับผมอันสุดท้ายอ้าวตอบแค่คำถามเดียวนะครับเราก็จะได้รับเป็นตัว I Love Summer 3000นะครับตัวนี้จะเป็นไอเทมนะครับที่ได้อะไรครับเมื่อเปิดแล้วเนี่ยจะได้รับ Big Cat Watcher Feast นะครับ2ชิ้นนะฮะก็ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตั๋วกาชานะครับแล้วก็ได้ Gold Medal เฟืองทอง1ชิ้นนะครับแล้วก็เป็น Seal Rune Pack 1นะครับ2ชิ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูครับปึ๊บเนี่ยฮะอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลที่เราจะได้นะครับตั๋วกาชาเนี่ยเตรียมไว้เลยครับเดี๋ยวมันจะมาแล้วนะครับสำหรับตู้กาชานะครับแล้วก็เฟืองทองอัปเกรดตัวละครของเรานะครับแล้วก็ซีลรูนแพ็คอัปเกรดรูนเม็ดเล็กๆของเรานั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะช่วยเพื่อนๆ เก่งขึ้นได้นะครับกิจกรรมนี้ก็รู้สึกว่าจะมีทั้งหมด5วันด้วยกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมถัดไปกันเลยดีกว่าครับผมสำหรับกิจกรรมถัดไปนะครับก็คือกิจกรรมของการตีร็อกเกอร์ที่แมปฮอนเทราเวสเกตนั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่วันที่10ไปจนถึงวันที่14กรกฎาคมเลยนะครับผมแล้วก็จะมีช่วงเวลานะครับอยู่ที่6โมงเย็นถึง3ทุ่มของช่วงเวลากิจกรรมนั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆมาร่วมตีนะครับซึ่งเจ้าตัวร็อกเกอร์พวกนี้นะครับจะดรอปเป็นแชมเปี้ยนพูฟให้เรานะครับผม1ตัวละครเนี่ยเราจะสามารถดรอปได้วันละ800ชิ้นนั่นเองนะครับแต่1 ID เรามีทั้งหมด3ตัวละครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็800คูณ3ใบนะครับก็จะได้ทั้งหมด 2,400 ชิ้นนั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกเลยครับว่ากิจกรรมนี้เนี่ยถ้ามีสตามิน่านะครับเราก็จะมีโอกาสดรอปที่มากขึ้นนะครับผมและโซ่ก็จะทำงานด้วยนะครับส่วนใครที่สตามิน่าเหลืองหรือแดงนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดรอปเลยนะครับแต่ก็จะช้ากว่าคนที่สตามิน่าเขียวนั่นเองนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆครับถ้าเกิดอยากเร่งไวๆก็เก็บสตามิน่าไว้ใครที่ไม่รีบเรื่อยๆชิวๆก็สตามิน่าเหลืองแดงก็ได้นั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีโอกาสดรอปเจ้าบูปินไวโอลินของร็อกเกอร์ด้วยนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ2กิจกรรมที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมตอบคำถามและกิจกรรมตีร็อกเกอร์นั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยว่ากิจกรรมตีร็อกเกอร์นี่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากนะครับเพราะว่าต้องเก็บสตามิน่าไว้ด้วยแล้วก็ต้องเล่นทั้งหมด3ตัวเลยนะครับแต่ยังไงนะฮะเพื่อนๆก็ต้องไปตีนะครับเพื่อปลดล็อกจิ๊กซอด้วยนะครับตรงนี้ก็อย่าลืมกันด้วยนะจ๊ะนะครับส่วนใครที่ขี้เกียจตีนะครับก็สามารถที่จะซื้อพวกแชมเปี้ยนพรูฟหรือว่าบูปินของไวโอลินร็อกเกอร์เนี่ยได้ที่ Exchange ด้วยนะครับเพราะว่าคนที่ดรอปมาเนี่ยเขาก็จะสามารถเอามาวางขายใน Exchange ได้นั่นเองนะครับโอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังติดตามกิจกรรมหรือว่าหาข้อมูลตรงนี้อยู่นะครับผมนะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับหรือหากใครไม่ชอบคลิปนี้จริงๆนะครับสามารถที่จะกด dislike ได้เช่นเดียวกันนะแต่คอมเมนต์บอกกันสักนิดนึงนะว่าทำไมถึงไม่ชอบคลิปนี้เพื่อที่ผมจะได้นำไปปรับปรุงและแก้ไขในคลิปถัดๆไปนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ครับยังไงก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ